ากสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงตระหนักว่ากีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่คนไทยสามารถจะพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อปี2493และพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงแบดมินตันอย่างนักกีฬาโดยแท้คือไม่ทรงแสดงอาการกริ้วเมื่อทรงลูกเสียและไม่ทรงถือพระองค์เมื่อทรงถูกกระทบกระทั่งถึงพระวรกายอันแสดงให้เห็นน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงอีกทั้งทรงสามารถวิเคราะห์ถึงวิธีการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกได้และทรงชี้แนะพระราชทานข้อแก้ไขเทคนิคการเล่นแก่นักกีฬาของไทยด้วยพระเมตตาซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงแก่กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย